แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับติ่งเกาหลีกันนั่นเองเย้ไว้สำหรับดูไลฟ์สดของศิลปินเกาหลีซึ่งหลายๆวงเนี่ยก็จะมาไลฟ์ในนี้กันซะส่วนใหญ่มาเนี่ยบล็อกประเทศไทยเรามี2วิธีในการดูในจุกหรือมุด VPN นะทุกคนอันย่งเชิงโกลเด้นเนชั่นนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับติ่งเกาหลีกันนั่นเองเย้ซึ่งจะมี5แอปด้วยกันนะฮะอันนี้เป็น5แอปที่แบบเราใช้จริงๆแล้วก็เราอยากมาแนะนำให้ทุกคนใช้นะฮะสำหรับใครที่เป็นติ่งเกาหลีนะครับมันก็จะช่วยให้เราได้ตามข่าวของศิลปินอะไรมากขึ้นมีแอปพลิเคชันที่ช่วยสำหรับการที่เราเนี่ยจะได้ดูรายการเกาหลีต่างๆนานาด้วยนั่นเองนะฮะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นสิ้นปีก็จะมีรายการประกาศรางวัลและบางรายการเนี่ยเขาก็จะบล็อกประเทศไทยไม่ให้ประเทศไทยดูแต่เราก็จะมีวิธีที่สามารถดูรายการนั้นได้นะฮะแม้ว่าเขาจะบล็อกเราก็ตามแต่ว่าเฮ้ยฉันทำได้มี5แอปด้วยกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยแอปแรกเลยนะฮะแอปที่1ก็คือแอป VLive นั่นเองติ๊งตองก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเกาหลีจริงจังเลยแล้วก็จะมีแบบไว้สำหรับดูไลฟ์สดของศิลปินเกาหลีซึ่งหลายๆวงเนี่ยก็จะมาไลฟ์ในนี้กันซะส่วนใหญ่มีเกาหลีแทบทุกวงนะฮะอยู่ในแอป VLive ใครที่ชอบดูไลฟ์ศิลปินอะไรเงี้ยนอกจากไลฟ์ศิลปินเนี่ยมันยังมีพวกรายการอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะฮะทุกคนรายการแบบที่เป็นของศิลปินอะไรเงี้ยก็จะมีแบบซับไทยด้วยซับอังกฤษด้วยก็สามารถมาดูในแอปนี้ได้เลยนะฮะคือดีจริงๆติ๊งเกาหลีต้องไปดูติ่งเกาหลีต้องโหลดนะฮะแอปนี้ต้องมีติดเครื่องไว้แน่นอนนะครับอีกแอปหนึ่งนะฮะเป็นแอปวิวคือแอปวิวมันไม่ได้มีแค่ซีรีส์นะทุกคนจริงๆแล้วแอปวิวเนี่ยมันมีรายการเกาหลีด้วยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่เราดูเนี่ยก็คือรายการRoad to Kingdom นะครับแล้วก็ Road to Kingdom เนี่ยปีหน้าก็จะมีอีกซีซั่นนึงนะฮะเป็นซีซั่นที่3เพราะงั้นเนี่ยก็มีไว้ก็ดีนะฮะทุกคนมันยังมีรายการโปรดิวซีซั่นก่อนด้วยลงไว้ในนี้นะฮะทุกคนก็สามารถแบบไปดูกันได้ไม่ได้มีแค่ซีรีส์นะทุกคนรายการ Survival มันก็มีนะอันนี้ก็โหลดไว้ติดเครื่องไว้ก็ดีนะทุกคนก็จะแบบดูฟรีก็ได้หรือจะสมัครก็ได้ซึ่งทางเราเนี่ยเคยสมัครนะฮะแต่สมัครแบบไม่ได้เป็นรายเดือนนะทุกคนสมัครแบบเป็นรายวันราย3วันราย7วันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราสามารถไปซื้อได้ตาม Shopee เป็นโค้ดอ่ะตาม Shopee หรือ Lazada ได้เลยนะทุกคนแอปที่3อันนี้เป็นแอปที่ทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่มีนะฮะก็คือแอป Twitter นั่นเอง Twitter เนี่ยคือเป็นแหล่งรวมข่าวสารเกี่ยวกับเกาหลีเยอะแยะมากมายมากเวอร์ในจักรวาลนี้นะฮะแล้วก็เป็นแอปที่แบบครอบโลกคือถ้าหาว่ามนุษย์ต่างดาวสามารถมาโพสต์ใน Twitter ได้ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวทำแล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าแบบตอนนี้ศิลปินเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮชแท็กวงของเราไปเลยแฮชแท็ก StayKidแฮชแท็กวันวันเนี่ยเราก็จะรู้เลยข่าวสารทันทีว่าแบบมีอะไรบ้างตอนนี้นะฮะแล้วก็ Twitter เนี่ยจะมีข่าวสารเกี่ยวกับรายการเกาหลีด้วยอย่างที่เราดูล่าสุดเนี่ยก็มีคนทำเป็นเหมือนแบบโพสต์รวมว่าเดือนธันวาถึงมกราเนี้ยมีรายการประกาศรางวัลอะไรบ้างวันไหนบ้างมีวิธีดูยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีข้อมูลอย่างงี้เยอะแยะมากมายเลยทุกคนก็สามารถไปหาได้ใน Twitter นั่นเองนะครับแอปที่4อันนี้เป็นแอปของคนไทยนะทุกคนแต่ว่าก็มีรายการเกาหลีอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะก็คือแอปจุกนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยที่เราดูเนี่ยก็คือรายการมานะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบไลฟ์สดของมาอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถดูในจุกได้นะฮะแล้วก็ในโหลดไว้ก็ดีเพราะว่าปีหน้ามันก็จะต้องมีมาอีกนะฮะหรือรายการ Survival ที่เราดูนะฮะก็คือรายการ Island ก็ลงในจุกเหมือนกันนะทุกคนเพราะงั้นก็แบบสามารถดูได้นะฮะแอปสุดท้ายนะฮะแอปที่5อันนี้เป็นแอปที่ก็ค่อนข้างสำคัญนะฮะสำหรับการเป็นติ่งเกาหลีอย่างเรานะเพราะว่าบางทีบางรายการเนี่ยเขาบล็อกประเทศไทยไม่ให้ประเทศไทยดูไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะทุกคนมันจะมีเหมือนแบบในแถบเอเชียเราเนี่ยก็ต้องทำการมุด VPN นะฮะเช่นมาเนี่ยบล็อกประเทศไทยไม่ให้ดูนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าไทยเนี่ยดูไม่ได้แน่นอนเรามี2วิธีในการดูมาก็คือดูในจุกหรือดูด้วยการใช้มุด VPN นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้รายการเกาหลีทุกรายการเนี่ยเป็นรายการเพลงเนี่ยเขาก็มีไลฟ์ใน YouTube กันซะส่วนใหญ่แล้วนะฮะทุกคนแต่มันก็จะติดว่าเขาจะบล็อกไหมหรือจะไม่บล็อกหรือจะให้ดูบางรายการเนี่ยก็ดูได้บางรายการเนี่ยก็ดูไม่ได้อย่างเช่นกาโยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดูได้เนาะของไทยเนี่ยดูได้นะแต่ว่ามามาเนี่ยแต่ว่ามามาใน YouTube เนี่ยดูไม่ได้นะทุกคนต้องมุดถึงจะดูได้นั่นเองนะจ๊ะนั่นก็คือแอปที่มีชื่อว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้ทุกคนเวลดักหรืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแอปพลิเคชันแบบ Mood VPN ซึ่งอันนี้เป็นแอปฟรีนะทุกคนอาจจะต้องมีการดูโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกประเทศที่แบบใกล้เคียงเราได้อย่างเช่นเจแปนสิงคโปร์
บางทีเอเชียบางทีมันเหมือนแบบมันปิดทั่วเอเชียเลยอะไรอย่างเงี้ยบางรายการอ่ะเนาะเขาเหมือนแบบบล็อกทุกประเทศในเอเชียเราก็อาจจะต้องข้ามไปแบบฝั่งอเมริกาหรือฝั่งออสเตรเลียอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็สามารถได้นะคะทุกคนเราชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นแอป VPN ที่แบบกดทีเดียวเนี่ยสามารถดูได้ยาวเลยเพราะว่าบางแอปเนี่ยมันให้จำกัดเวลาแค่แบบ1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้30นาทีอะไรอย่างงี้ถ้าอยากได้เวลามากกว่านี้คุณก็ต้องซื้อนะคุณก็ต้องจ่ายตังค์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่ต้องนะทุกคนก็คือเหมือนแบบดูโฆษณาครั้งเดียวแล้วก็กดแล้วก็แบบเราสามารถดูได้ยาวเลยเหมาะไว้สำหรับเราจะดูรายการเกาหลีใน YouTube ซึ่งใน YouTube อ่ะสตรีมมันจะเสถียรกว่าคือมันจะไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่มันก็จะมีบางรายการที่แบบดูในไทยไม่ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าใกล้ๆเนี้ยน่าจะมีนะคะก็คืองานสิ้นปีแต่เราไม่รู้เนี่ยว่าเขาจะจัดอยู่หรือเปล่าอาจจะมีแต่เป็นการอัดไว้ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าก็มีเผื่อไว้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีรายการแค่รายการเกาหลีในช่วงนี้เท่านั้นที่แบบบางทีมันบล็อกนะบางทีเนี่ยรายการ Survival อย่างเช่น Island เนี่ยเขาก็บล็อกประเทศไทยเหมือนกันนะฮะไม่ให้ดูใน YouTube เนาะแต่ก็สามารถมุดเพื่อที่จะไปดูใน YouTube ได้นะฮะทุกคนเนาะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับ5แอปพลิเคชันนะฮะที่ติ่งเกาหลีควรมีไว้ติดมือถือนั่นเองนะจ๊ะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย